สวัสดีค่ะเน่ Oriental Coffee นะคะค่ะวันนี้เน่ก็จะมาแชร์เมนูกาแฟปั่นนะคะอีกเมนูหนึ่งซึ่งแน่นอนค่ะเราสามารถทำช่วงทานเจได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ยากเลยค่ะแล้วก็เพื่อสุขภาพด้วยนะคะที่สำคัญโอเคค่ะเมนูนี้ก็คือเราเรียกว่าเฟรเป้โคโคนัทคอฟฟี่นะคะก็ตามตัวเลยค่ะก็คือกาแฟมะพร้าวปั่นนั่นเองนะคะทีนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราก็จะมีกาแฟนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เรามีน้ำมะพร้าวแล้วก็เนื้อมะพร้าวที่เราเตรียมไว้นะคะเดี๋ยวเน่ทำกาแฟก่อนนะคะกาแฟเราจะทำเอาไว้ที่กาแฟ2ช็อตนะคะเมนูปั่นเราใช้2ช็อตนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะดึงน้ำกาแฟออกมาแค่2ออนนะคะโอเคมาทำกาแฟกันค่ะเป็นเมนูปั่นแล้วก็ใส่กาแฟเข้มๆนิดนึงได้นะคะเราจะดึงน้ำกาแฟ2ออนนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราจะดึงน้ำกาแฟมาที่2ออนนะคะค่ะทีนี้เนี่ยระหว่างนี้ที่เรารอน้ำกาแฟนะคะเราก็มาเตรียมส่วนผสมอื่นได้เลยค่ะเราจะใส่น้ำมะพร้าว5ออนนะคะแล้วก็เนื้อมะพร้าวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมน้ำมะพร้าวรอไว้ก่อนเลยนะคะอันนี้น้ำมะพร้าว 100% เลยนะคะใส่ไว้5ออนนะคะนี่นะคะน้ำมะพร้าว5ออนแล้วก็เนื้อมะพร้าวนะคะก็ประมาณเกือบลูกนะคะประมาณครึ่งลูกแถวๆนี้ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ำเชื่อมด้วยนะคะเพิ่มความหวานสำหรับคนที่แบบว่าชอบหวานๆถ้าจริงๆชอบหวานน้อยๆก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเนี่ยใส่น้ำเชื่อม1ออนนะคะนี่นะคะเดี๋ยวมารอชิมกันอร่อยแน่น้ำกาแฟได้มาแล้วนะคะ2ออนค่ะเสร็จแล้วน้ำมะพร้าว5ออนนะคะใส่ลงไปเลยค่ะน้ำเชื่อมนะคะ1ออนค่ะใส่ไปเลยค่ะนี่โอเคแล้วเราก็เตรียมตัวปั่นได้เลยค่ะใส่น้ำแข็งแก้วหนึ่งกับอีกนิดนึงนะคะนี่นะคะ1แก้วกับอีกนิดนึงนะคะอันนี้แก้ว16ออนอันนี้เป็นขนาดของแก้ว16ออนนะคะส่วนนี้นะคะเสร็จแล้วก็เทเลยค่ะที่สำคัญนะคะใส่เนื้อมะพร้าวลงไปด้วยค่ะแล้วเราก็จัดการเลยค่ะปั่นอันนี้เครื่องปั่นตัวนี้นี่เขาแรงกำลังไฟเขา 1,650 วัตต์นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยสามารถที่จะปั่นได้ความแรงได้เร็วมากนะคะแล้วก็มีกล่องเก็บเสียงด้วยก็ไม่ดังมากนะคะนี่เห็นไหมเราก็ได้มาแล้วค่ะกาแฟน้ำมะพร้าวเขาเรียกว่าเป็นโคโคนัทคอฟฟี่นะคะนี่เห็นไหมคะน่าทานเปล่าเดี๋ยวเน่ชิมให้ดูค่ะอร่อยมากอ่ะอันนี้อร่อยจริงๆอ่ะจะบอกว่ามันมีความเป็นกาแฟแล้วก็มีความหอมน้ำมะพร้าวแล้วก็ได้เหมือนได้เนื้อมะพร้าวปั่นลงมาด้วยอ่ะนะคะเดี๋ยวหาคนมาช่วยคอนเฟิร์มอันนี้จริงต้องบอกอร่อยมากๆเลยอ่ะป้าพอดีพี่เล็กเข้ามาพอดีค่ะเป็นเดียร์อะไรต่อไปพี่เล็กลองให้ลองชิมค่ะอันนี้พี่เล็กยังไม่เคยชิมนะคะนี่เป็นเมนูใหม่ที่ว่าเน่คิดขึ้นมาแล้วก็
กะว่าเผื่อจะได้แบบว่าตอนทานเจเป็นไงบ้างอร่อยไหมอร่อยมากเลยเข้มข้นมากเลยอ่ะได้จริงนะจริงอร่อยมากเลยเข้มข้นนัวเลยล่ะได้รสชาติของกาแฟได้รสชาติของมะพร้าวได้เนื้อมะพร้าวด้วยกินเนื้อมะพร้าวเห็นไหมพูดเหมือนกันเลยฮ่าอันนี้พี่เล็กเพิ่งเข้ามานะคะแหมใช้ได้เลยโอเคค่ะก็อันนี้จริงๆแนะนำเลยนะคะสำหรับร้านกาแฟที่อยากจะหาเป็นซิกเนเจอร์ก็ได้นะคะช่วงทานเจเนี่ยว่าตัวนี้นี่โอเคเลยนะคะคือเราทุกอย่างคือเนเชอรัลเห็นปะนะคะก็ถ้าชอบหวานน้อยๆก็ไม่ต้องใส่น้ำเชื่อมอย่างที่บอกนะคะแต่ว่านี้เนี่ยว่าใส่ออนนึงนี่กำลังดีเลยค่ะความหวานความหอมนะคะได้เลยลองทำดูค่ะจริงๆแบบอะไรจริงโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเมนูนี้เด็ดมากๆเฟรปเป้โคโคนัทคอฟฟี่นะคะลองทำกันดูค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะมีคำแนะนำติชมอะไรยินดีนะคะที่ข้างล่างได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงเทศกาลเจช่วงนี้นะคะเดี๋ยวนี้จะมาแชร์พวกเมนูเจเรื่อยๆเนาะค่ะก็ถ้ายังไงติดตาม Subscribe นะคะ Oriental Coffee Channel เอาไว้นะคะแล้วก็ถ้ายังไงเดี๋ยวนี้ก็จะมาแชร์คลิปดีๆให้อีกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ